เราข้ามไปที่การแข่งขันจักรยานทางไกลตัวเดอฟองสองพันสิบหกกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้โรแมงบาเร่นักปั่นฝรั่งเศสนั้นคว้าแชมป์สเตทที่9นะครับการแข่งขันจักรยานทางไกลตัวเดอฟองสองพันสิบหกสเตทที่19นะครับจากเอาแบวิลไปยังแซงเซอร์วิลเลแบงเลยครับระยะทาง146กิโลเมตรนะครับเซตนี้นักปั่นนั้นต้องปั่นขึ้นภูเขาสูงบนเทือกเขาแอลป์ถึง4ลูกนะครับเส้นทางนั้นเส้นชัยอยู่บนยอดเขาแน่นอนเลยครับว่าเทือกเขาแอลป์นั้นสวยงามแต่ว่าตลอดการแข่งขันนั้นฝนตกมาอย่างหนักเลยครับทําให้มีนักปั่นหลายคนประสบอุบัติเหตุล้มนะครับรวมไปถึงคริสฟูมแชมป์เก่าและผู้นําเวลารวมจากทีมสกายด้วยนะครับแชมป์สเตทนั้นตกเป็นของโรแมงบาเด้จากทีม AG2R ทำเวลา4ชั่วโมง14นาที8วินาทีนะครับเป็นแชมป์สเตทครั้งแรกของนักปั่นฝรั่งเศสตูร์ดฟองปีนี้ด้วยนะครับโดยที่มีโคคินโรดิเกสจากทีมคาซูซาและอเลคันโดบาลดาเด้นะครับจากทีมโมบิสตาเข้ามาตามหลังที่23วินาทีนะครับส่วนอันดับผู้นำเวลารวมยังเป็นของทรูมนะครับแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่ว่ายังปั่นเข้าเส้นชัยพร้อมกับกลุ่มผู้นำเวลารวม82ชั่วโมง10นาที37วินาทีนะครับทิ้งห่างที่2คือบาเดสนะครับที่4นาที11วินาทีมีโอกาสคว้าแชมป์สมัยที่3ค่อนข้างมากแล้วนะครับส่วนที่3เป็นของเนโรคินทาน่าจากโมบิสตานะครับตามหลังทรูมอยู่ที่4นาที27วินาทีขณะที่โบเก้โมเลม่าจากทีมเฟรกเซกาเฟโดนะครับวันนี้เสียเวลาไปค่อนข้างเยอะนะครับทําให้ร่วงจากที่2เวลารวมนะครับหล่นไปตอนนี้อยู่ที่10แล้วนะครับค่อนข้างที่จะหมดโอกาสลุ้นตําแหน่งชิงโพเดียมแน่นอนแล้วนะครับ